ถ้าเปิดก็เดี๋ยวคุณด้วยครับขอบคุณผู้กล้าของพวกเราครับหลังจากนั้นนะครับท่านประธานนะครับจะเดินทางมานั่งปากเกียรติสุขนะครับ212คนครับท่านครับแต่เมื่อเราดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบครับมีหมู่บ้านเป้าหมาย1หมู่บ้านซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะทางผู้ใหญ่บ้านรายงานมาแค่1แต่เมื่อเรามีเอ็กซเรย์ครบแล้วเนี่ยตรวจฉี่ครบทุก